นเดียวในใจของฉันคนเดียวที่ฉันคิดถึงทุกวันยิ้มอยู่วี่เฮ้ยอ้าวแล้วที่เขียนว่าเป้าหมายลับสุดยอดล่ะครับไอ้หนังสือนั่นน่ะฉันเขียนเองนี่แหละแล้วรูปนี้ฉันก็เป็นคนถ่ายเองคือว่าตอนนั้นนะฉันเอาเครื่องแต่งหน้าลิเกเนี่ยมาแต่งให้ยิ้มมันเนี่ยแล้วรูปเนี้ยมันก็เก็บไว้แค่เป็นต้นแบบก็แค่นั้นเองแหละเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้องพราวเมื่อกี้คุณตำรวจโทรมาค่ะอุ้ยแล้วบอกว่าพราวโดนหมายเรียกอะค่ะข้อหาฟอกเงินค่ะผู้ตายวันนี้เสนอตอนติดฟอกไม่บอกแฟนน้องน้องครับน้องครับน้องนำบัตรที่สั่งได้เลยนะครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะปกติมาพิมพ์เท่าไหร่ครับไม่เคยพิมพ์เลยอ่ะงั้น20บาทสองร้อยครับล้อเล่นนะอ่ะอันนี้คะโอเคครับขอบคุณค่ะโอ้ยทำไงดีอ่ะเครียดจังเลยอ่ะอยู่ๆดันมามีเอี่ยวเรื่องฟอกเงินแถมจะเป็นลูกสาวตำรวจอีกโหถ้าใครรู้นะขายที่หน้าฉันมันเลยอ่ะจะบอกพ่อดีไหมเนี่ยจะบอกพ่อเหรอจะบอกได้ยังไงล่ะบอกไปพ่อก็ต้องด่าแน่ๆเลยโอ้ยนี่ตั้งใจใจมันเป็นอย่างนี้นี่นาแต่พ่อก็น่าจะช่วยแหละเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันช่วยไงช่วยมาเยอะแล้วช่วยซื้อยาทาเล็บเข้าร้านมาเนี่ยลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเงินจะซื้ออยู่ได้เคยฟังบ้างไหมล่ะพี่สาวกับพี่แชมป์น่าจะช่วยได้โอ้ยสองคนนี่เหรอจะช่วยได้ช่วยทำอะไรล่ะมีแต่แย่ลงแย่ลงทะเลาะกันทุกวันงานการไม่ค่อยทำต้องสาวอยู่อย่างเดียวคู่ซะเขาเสียเลยนะเราทำยังไงอ่ะมีทางอื่นให้ช่วยไหมล่ะอ่ะเอาอย่างนี้ให้เวลา3วันถ้า3วันแล้วคิดไม่ได้นะค่อยบอกพ่อ3วันเหรอโอเคโอเคพึ่งตัวเองดูถ้าไม่ได้ค่อยบอกพ่องั้นเริ่มหาเลยแล้วกันเนาะโหยเนี่ยทำไมทำแบบนี้บ่อนจะเปิดอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมอยู่ในยุคเลิกอ่ะเออก็ท่านประธานเขาสั่งมาให้เฮียทำไงอ่ะเขาได้ข่าวลือเจ๊จูอ่ะที่เคยมาทลายบ่อนเมื่อ10ปีก่อนอ่ะมันมาวุ่นวายที่นี่อีกก็เลยสั่งหยุดเรื่องบ่อนไปก่อนไงโหเฮียแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกน้องแค่เงินกู้มันไม่พอหรอกนะเฮียไอ้พวกเนี่ยมันกินเยอะจะตายก็ต้องใจเย็นๆก่อนเหลืองเดี๋ยวยังไงทางผู้ใหญ่เขาก็เตรียมแผนสำรองไว้ให้เองทำแล้วแล้วแผนสำรองเนี่ยมันเป็นแผนแบบไหนเฮียเฮียลองเล่าให้หมูฟังหน่อยดิเฮียก็ได้ยินมาว่าน่าจะแนวๆออนไลน์ประมาณเนี้ยไอ้ยะแบบที่ว่าไม่ค่อยเตะตาพวกตำรวจต้นตอยากแบบที่ไฮเทคกว่าเดิมอ่ะแนวๆโลโปรไฟล์อะไรเนี่ยแหละเขาเรียกมานะเฮียเดี๋ยวนี้เฮียใช้แบบออนไลน์อ่ะเฮียเออตอนนี้วางแผนกันอยู่แต่ก็น่าจะเร็วๆนี่แหละช่วงนี้ก็ทำตัวว่างๆไปก่อนละกันตามนั้นนะโอ้ยทำตัวว่างๆนี่กูว่างจะไม่จะว่างยังไงละโอ้ยเหลืองหิวข้าวไม่ผมกินข้าวด้วยเหลืองที่เหลืองบอกให้ทำตัวว่างๆ
ตอนนี้ท้องฉันว่างมากเลยฉันหิวข้าวพี่ท้องมาจับไข่กูทำเหี้ยอะไรมึงหิวข้าวอยู่ข้างไข่กูทำไมดูว่าไข่ต้มเฮ้ยบ้าปะเนี่ยมึงสองคนฟังดีๆนะเมื่อกี้เฮียเพิ่งโทรมาว่ายกเลิกงานใหญ่ให้กูทำไงวะคราวนี้กูไม่มีเงินให้พวกมึงแล้วเนี่ยเขียดเว้ยเป็นเพราะใครเพราะใครเป็นเพราะเองไงเองไปเซาซีพี่เขาทำไมวะเองไม่ได้ยินหรือไงว่างานพี่เขาไม่มีแล้วอะฮะเป็นเพราะเองนั่นแหละไปทำให้พี่เขาเครียดอีกแล้วพี่อะคนแรกเลยเมื่อกี้ไปเซาซีเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องหิวอะพี่เริ่มไหมนี่กูไม่ได้เครียดพวกมึงแต่กูเครียดน้องไฟอะสิถ้าน้องไฟเขารู้ว่ากูเนี่ยตกต่ำตกอับเขาจะรักกูปะวะเอ้ยมึงก็เป็นห่วงเราสองคนหิวข้าวจะเป็นจะตายกลับไปห่วงฝ่ายนู่นนี่น้องแท้แท้นี่เป็นห่วงโอ้ยไม่มีอะไรดีเลยอะทำไมไม่มีอะไรช่วยเลยเนี่ยโอ้ยยิ่งอ่านยิ่งจิตตกยายเผาตายแน่ต้องพึ่งพาตัวเองละสาธุถวยเทพเทวดานางฟ้าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าขาช่วยลูกด้วยให้พ้นจากเรื่องนี้ด้วยเถิดคุณครับแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนสาธุว่าไงนะคะคือผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยอยากรู้ว่าที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีของอะไรที่คนเขาชอบซื้อกันบ้างพอจะทราบไหมครับถามถูกคนซะด้วยคือฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าก็เท่าที่พอจะบอกได้ก็ตลาดนี้ก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วถ้าถามว่าทาร์เก็ตกลุ่มคนที่นี่ก็น่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายชาวบ้านวัยประมาณ35อัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นของพวกเกรดประมาณ D ถึง B บวกคนที่จะมาเดินที่นี่ก็ประมาณจบม.6 แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณข้อมูลเป๊ะมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าผมถามถูกคนแล้วล่ะทำไมคุณดูหงุดหงิดจังเลยครับหงุดหงิดผมหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้หงุดหงิดคุณฉันหงุดหงิดเรื่องอื่นนะคะไม่มีอะไรหรอกว่าแต่เรื่องอะไรครับคุณเล่าให้ผมฟังได้เลยนะครับเอาแบบสั้นๆก็ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่อยากก็ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆเราก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยคุณมาฟังแล้วก็ฟังผ่านๆไปแล้วกันเนาะก็ถือว่าเจอกันครั้งเดียวค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนี้ฉันเครียดมากเลยเพราะว่าฉันโดนข้อหาฟอกเงินคือว่าฉันเนี่ยทำร้านทำเล็บอยู่แล้วก็ทำให้ลูกค้าคนนึงพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็โอนมาให้โอนมาแสนกว่าบาทฉันบอกอุ๊ยตายแล้วนี่มันแสนกว่าบาทนี่ทำเล็บแค่ร้อยกว่าบาทเองฉันก็เลยโอนกลับไปให้เขาค่ะโอนกลับไปเสร็จแล้วสักแป๊บนึงก็มีคนโทรมาบอกฉันว่าฉันโดนข้อหาฟอกเงินฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงคือตอนนี้ฉันเครียดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงดีนี่มันมืดแปดด้านไปหมดเลยอะค่ะเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคุณลองใจเย็นๆก่อนนะผมคิดว่านะพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่มันกำลังระบาดอยู่แน่เลยคุณไม่มีทางค่ะเพราะมันรู้ข้อมูลฉันทุกอย่างมันบอกชื่อนามสกุลทุกอย่างถูกต้องหมดเลยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจด้วยแล้วคุณได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังครับเช่นคุณพ่อหรือว่าคุณโอ้ไม่ได้เลยค่ะไม่ปรึกษาไม่ได้เลยอ่ะยิ่งบอกพ่อไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะมันยิ่งทำให้เสียเกียรติของตำรวจนะคะพ่อคุณเป็นตำรวจเหรอครับช่างมันเถอะค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งเครียดมันไม่มีทางออกเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยฉันไม่น่าเอาเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องมาพูดให้คุณที่ฉันไม่เคยรู้จักมาฟังเลยอะค่ะไม่เป็นไรเลยเอาเป็นว่าขอโทษแล้วกันนะคะก็หวังว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วกันขอบคุณนะคะคุณครับลืมของไว้ครับอ๋อขอบคุณค่ะเฮ้ยขี้ลืมจังเลยยายพราวนี่ขอบคุณนะคะไงดีวะจะบอกน้องไฝยังไงดีวะไอ้ไก่กล้วยว่ากูถังแตกเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ารักกันจริงนะพี่เราต้องพิสูจน์ให้เขารู้ในวันที่เราไม่เหลืออะไรไม่มีใครดูซิว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่ามันเป็นการพิสูจน์รักแท้พี่
ยอมรับความจริงเขาไปพี่เชื่อผมลุยเลยนะไปพี่ไปเลยน้องไฟจะเอ้าพี่เหลืองไฟกำลังคิดถึงพี่อยู่พอดีเลยอะค่ะนี่จำได้ไหมที่พี่สัญญากับหนูไว้ว่าจะพาหนูไปที่ทำงานน่ะฮะตอนนี้ไฟหายป่วยแล้วพี่ต้องพาหนูไปนะไม่เอาเหมือนครั้งที่แล้วนะที่พาหนูไปดูเด็กองเด็กเอ็นอะไรไม่เอาแล้วนะครั้งนี้ต้องจริงจังแล้วนะคือพี่มีอะไรจะบอกอะจ๊ะว่าคือพี่หมดตัวแล้วจ้าพี่ไม่มีเงินไม่มีทองแล้วตอนนี้ไม่มีรถไม่มีเสื้อผ้าอะไรหมดแล้วเนี่ยเจ๊งหมดแล้วจ้าหนูยังจะรักพี่อยู่ไหมก็ไอ้รักอะหนูไม่เคยรักพี่อยู่แล้วค่ะไม่แต่ว่าคือเราก็คงเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้เหมือนเดิมแหละค่ะถ้าพี่ยังทำบ่อนอยู่อะบ่อนมันไม่มีแล้วหมายความว่าไงคะไม่มีบ่อนแล้วก็ท่านประธานอะบอกว่าเจ๊จูที่ทำลายบ่อน10ปีที่แล้วมันวุ่นวายก็เลยไม่มีบ่อนปิดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่เหลืองหมายความว่าไงเจ๊จูทำลายบ่อน10ปีที่แล้วปิดบ่อนเพราะประธานหรือปิดบ่อนเพราะเจ๊จูยังไงกันแน่คะก็ไม่รู้ว่าท่านประธานบอกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนี่ไม่เชื่อดูเลยเนี่ยเนี่ยแอปเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนมีเงินเยอะตอนนี้เหลือ0บาทแล้วไม่มีตังค์สักบาทแล้วอ้าวแล้วไอ้เงินเยอะๆเมื่อก่อนที่พี่เหลืองโชว์ให้หนูดูตอนนี้มันเป็นของมาเฟียสีเทาพี่ใช้ไม่ได้ถ้าพี่ใช้ไปเนี่ยพี่ก็โดนอุ้มดิไม่มีตังค์สักบาทแล้วเนี่ยตกลงจะรักปะเนี่ยเดี๋ยวขอคุยกับสมจิตแป๊บนึงนะคะเฮ้ยสมจิตหมายความว่าไงวะถ้ามีเบื้องบนก็หมายความว่าฉันก็ไม่ต้องตามไปเหลืองแล้วหรอวะใช่เฮ้ยไม่ต้องสืบนั่นก็แปลว่ากูก็กลับไปขายเครื่องสำอางได้แล้วเจ๊น้องขาถ้าวันนี้หนูบอกเลิกเช่าแผงเนี่ยเจ๊จะคิดเท่าไหร่คะก็ที่มัดจำไว้3เดือนก็ยึดหมดโอ้ยแพงไปค่ะเจ๊เอาเป็นเดือนครึ่งไม่ได้หรอเอางี้ก็ได้คืนได้2เดือนจบตามนั้นเลยค่ะหนูเลิกค่ะจริงนะจ้าเฮ้ยไม่ต้องไปช่วยไฟด้วยกล้าขวางคอไปแล้วน้องไฟจ้าค่ะถึงว่าพี่จะตกงานเนี่ยแต่พี่มีงานใหม่นะงานนี้บอกเลยว่าเล่นแบบว่า no profile ไม่เตะตาไฮเทคกว่าเดิมรับรองเนี่ยไม่มีใครจับอยู่หรอกจ้าแต่ว่าเงินน่ะเท่าเดิมทีเด็ดแล้วแป๊บนึงนะคะ อะไรของแม่งวะเนี่ยฮะสมจิตของเดิมเนี่ยเป็นบ่อนเป็นตึกเนี่ยมันยังย้ายไปย้ายมาแล้วนี่มันบอกว่าโลโปรไฟล์ไม่หายากยิ่งกว่าเดิมหรอวะโอ้ยนึกว่าจะจบล่ะยังมีต่อซีซั่น2อุ๊ยจะเป็นเล่นสอยกันครับเจ๊น้องขาอะไรหนูขอยกเลิกเช่าแผงนะคะอีบ้าผีเข้าผีออกแล้วไงฮะหนูซ้อมเลิกอะค่ะดีใจเกอร์เลยนี่พี่เหลืองจ๋าต่อไปนะพูดอะไรก็พูดให้มันต่อเนื่องพูดให้มันเต็มๆไม่ใช่พูดแล้วหยุดเป็นขยักขย่อนเข้าใจไหมแล้วอีสองตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็พูดอะไรบ้างทำไมเราไม่เอาเวลาที่มายืนฟังเขาไปหางานทำวะงานใหม่ของเราไงเรารวยแล้วแล้วเราก็ฟีลแน่นอน no profile you know โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรแล้วแล้วยิงไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เห็นโอ้ยอะไรของพวกเอ็งเนี่ยอื่นพออมเลยเฮ้ยนี่อะไรขาอะไรครับเนี่ยเอ้าคุณพราวเอ้าคุณคนแปลกหน้าเมื่อวานนี้แต่วันนี้ไม่แปลกหน้าแล้วผู้ชายคนนั้นใครอ่ะไม่รู้สิหรือว่าแฟนใหม่หรือเปล่าเออนั่นสิสมจิตอยู่ตรงปากแตกเลย